พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนค่ะนางอภิสานจางาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัด<ห>นครสวรรค์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่โรงแรมเบลวอรี่ฮิลพาร์คจังหวัดนครสวรรค์โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ2,559ซึ่งเป็นระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบรณาการแบ่งเป็น2มิติประกอบด้วยมิติภายนอกและมิติภายในเพื่อนำไปสู่การแปลงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทําโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและทบทวนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ปี2559ในการจัดอบรมครั้งนี้นะคะมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน100คนประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดหัวหน้ากลุ่มฝ่ายพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ